พรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงบ่ายนี้แนวโน้มที่เซ็ตอินเด็กซ์ไทยนั้นรีบาวด์ขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ 1,500 จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ต้องไปรอดูแนวต้านกันนะคะว่าแนวต้านถัดไปนั้นแนวโน้มของเซ็ตนั้นจะเบรกได้หรือเปล่านะคะพูดคุยกันค่ะวันนี้กับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบล.โกลเบล็กนะคะอยู่ในสายกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนวรรณแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะดูภาพของเซตในช่วงเช้ารีบาวค่อนข้างจะสวยเลยนะคะบ่ายนี้ประเมินยังไงคะก็บ่ายเองก็ถ้าผลความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องมูดี้สผ่านไปเองก็อาจจะมีการถูกเทคโปรฟิตบ้างแต่คิดว่าไม่น่าจะแรงนะเพราะว่า QE ต่างๆเองเนี่ยตัวเซตอินเด็กซ์เองก็น่าจะตอบรับไปมากพอสมควรแล้วคือเรื่องราวเหล่านี้มันตอบรับไปแล้วก็การปรับตัวลงของวันเนี่ยนะลงไปทำจุดต่ำอยู่ที่ 1,483 ซึ่งก็ยังยืน 1,480 ได้ดีไงและรีบาวด์ปรับขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็น2แรงบวกนะครับทางด้านเทคนิคอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนมั่นใจที่จะกล้าเข้ามาซื้อเล่นรอบกันผมยังมองเป็นการเล่นรอบแล้วก็เท่าที่อย่างฝ่ายวิจัยบริษัทแล้วก็โปรเบกเราก็มองนะฮะโอกาสปรับต่ำลงมาถือว่า worst case ปรับต่ำลงมาเนี่ยภาพ medium term จะต้องเข้าไปซื้อแล้วเพราะว่า upside มันสูงผมคิดว่าตลาดเองก็จะเห็นภาพดีด้วยเช่นเดียวกันก็เลยเข้ามาซื้อก่อนล่วงหน้านะฮะค่ะเพราะฉะนั้นการเล่นรอบในรอบนี้น่าจะไปอยู่ที่แนวต้านเท่าไหร่คะที่นักทุนควรจะขายออกมาก่อนแล้วเพื่อที่จะรอไปเก็บในช่วงที่เซ็ตลงไปอีกอะค่ะคือเป็นลักษณะเล่นรอบนะต้องซื้อด้วยนะค่ะก็จะอยู่ที่ 1,515 จุดกับ 515ก็จะเป็นแนวต้านตรงนั้นอีกทีนึงค่ะถ้าเบรกได้ไปต่ออีกไกลไหมคะสำหรับเซ็ตบ้านเราถ้าจะผ่านขึ้นไปควรจะมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นนะคือวอลุ่มการซื้อขายจะต้องหนาแน่นกลับเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของทิศทางค่าเงินบาทควรจะหยุดการอ่อนค่าได้ด้วยนะค่ะอันนี้ผมมอง2ประเด็นนี้เป็นหลักก็อย่างเช่นถ้า 70,000 ล้านขึ้นไปเองเนี่ย 70,000 80,000 ล้านเนี่ยโอเคน่าจะผ่านได้ดีแล้วประเด็นในเรื่องของแรงขายนักลงทุนต่างชาติเองก็อาจจะไม่น่าสนใจเท่ากับวอลยุ่มการซื้อขายขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติวอลยุ่มการซื้อขายประมาณ 50,000 ล้านเองเนี่ย อยากจะให้ติดตามดูในเรื่องของค่าเงินบาทแล้วก็แรงขายของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันนะค่ะก็ที่สำคัญก็คืออย่างคืนเนี้ยเวลาทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็ดูด้วยว่าตัวเลขการจ้างงานของนอกภาคของสหรัฐอเมริกาออกมาเป็นอย่างไรอัตราการว่างงานเท่าที่คาดการก็คืออยู่ประมาณ 7.5 ค่ะก็อาจจะทรงตัวหรือว่าดรอปตัวลงมา 0.1 อะไรเงี้ยนะครับเป็นไปตามคาดหรือเปล่าหรือว่าถ้าออกมาดีกว่าคาดเนี่ยสัปดาห์หน้ามาเนี่ยเราจะต้องมากังวลใจเรื่อง QE อีกรอบนึงละค่ะนะอันนี้ก็ยังต้องต่อเนื่องกันอยู่ไงแต่ความชัดเจนเองก็อยากก็คงต้องไปรอดูในช่วงของวันที่ 18-19 อีกครั้งนึงนะเขาจะมีประชุม FOMC ค่ะนะครับวันนี้ซึ่งประเด็นเหล่านี้เองเนี่ยถ้าถามว่า QE มีลักษณะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับน่าจะแค่ลดขนาดของใหม่นะของเก่าก็คงปล่อยไว้นะฮะ 8.5 หมื่นล้านต่อเดือนเองเนี่ยน่าจะลดไซส์ลงมาแต่ก็ไม่ถึงขั้นยุติโครงการนะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยประธานเฟดสาขาดัลลัสเองก็บอกว่าเขาเห็นด้วยก็สนับสนุนกับการที่เฟดจะลดขนาดลงแต่เขาไม่เห็นด้วยกับการยุติโครงการเลยค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยประเด็นนี้ก็ติดตามกันด้วยอีกทีนึงว่าคอมเมนต์ต่างๆจะออกมาเป็นยังไงสมมติว่าเฟดมีการลดขนาดลงจริงๆตลาดก็ตอบรับไปหมดแล้วหรือเปล่าคะตอบรับไปแล้วตอบรับไปมากพอสมควรแล้วแต่เป็นแต่ว่ามันก่อนจะไปถึงผลสุดท้ายว่าจะลดขนาดเท่าไหร่เองเนี่ยมันยังมีเรื่องราวก่อนไงอย่างวันพรุ่งนี้วันคืนนี้มีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกับตัวเลขการว่างงาน18-19เองก็จะมีเรื่องของ FOMC ค่ะนะครับแล้วก็หลังจาก FOMC การประชุมครั้งนี้ผ่านพ้นไปก็คงจะมีเรื่องของมาตรการตัวนี้ออกมานะครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีเลยนะโดยเฉพาะอัตราการว่างงานเนี่ยถ้ามาลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยจริงๆเนี่ยผมว่า QE การลดไซส์ QE อาจจะมาเร็วกว่าที่คาดการณ์กันไว้นะค่ะคือตอนนี้ตลาดคาดไว้ว่าน่าจะมีอะไรเอฟเฟกต์เกิดขึ้นเนี่ยช่วงเดือนกันยาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ยังไม่น่าจะมีแรงอะไรที่อาจจะทำให้เซ็ตกระเพื่อมขนาดนั้นใช่ไหมคะใช่อย่างไม่ถึงขนาดนั้นก็คงต้องติดตามดูกันหน่อยนึงค่ะนะครับส่วนปัจจัยในบ้านเราล่ะคะยังมีอะไรที่คิดว่าน่ากังวลหนิไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเซ็ตจะลงโดยที่ไม่มีเหตุผลเหลือเกินคือถ้าถามว่าในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายหลักทรัพย์เองเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือทางลบในช่วงควอเตอร์สองไม่น่าจะเป็นทางลบนะค่ะยังคงอยู่ในประมาณการของเราทั้งหมดเลยในรายหลักทรัพย์นะครับ
พราะฉะนั้นเองโดยหุ้นเนี่ยไม่มีอะไรโดยตัวหุ้นเองไม่น่าจะมีเกิดอะไรขึ้นกับเขาอาจจะมีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองหรือแม้กระทั่งMoody's เองที่ก่อนหน้านี้ออกมาว่าจะปรับเสถียรภาพประเทศเราลงอย่างนี้นะครับอันนี้จะมีผลบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเองน่าจะเคลียร์กับทางด้าน Moody's ได้นะน่าจะเคลียร์กันเพราะว่าข้อมูลต่างๆบางทีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกอัปเดตหรือข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนอย่างไรนั่งโต๊ะคุยกันเจรจากันชี้แจงกันแล้วก็สรุปสุดท้ายออกมานักลงทุนก็สบายใจค่ะถูกไหมฮะเนี่ยจะเป็นประเด็นที่อยากจะได้เห็นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นจังหวะของการตั้งรับหุ้นในช่วงจังหวะนี้แนะนำเป็นตัวไหนกลุ่มไหนดีคะช่วงนี้เองก็อาจจะมองในตัวของกลุ่มลงกลั่นอย่างเช่นเป็นตัวบางจากในแง่ของควอเตอร์สองเองเนี่ยค่อนข้างจะมีผลประกอบการที่ดีนะค่ะนะครับอย่างเมื่อเทียบกับกลุ่มเขาเองเนี่ยนะครับบางจากน่าจะดูดีที่สุดในกลุ่มพลังงานเองผมก็ว่ายังมีโอกาสได้รับผลบวกจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ทางราคาน้ำมันได้อยู่เหมือนกันนะอย่างเช้านี้เองเนี่ย EIA เองก็ประมาณประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบเนี่ยมันก็ลดลงมามากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่กลับตัวขึ้นมาเองก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันเองเนี่ยมีทิศทางที่เป็นบวกขึ้นมาได้อันนี้ก็จะสนับสนุนกันนะครับกลุ่มพลังงานที่แนะนำตัวไหนพิเศษคะกลุ่มพลังงานก็บางจากไงฮะบางจากแล้วก็ปตท.สผ.นะครับก็น่าจะดูดีขึ้นแล้วก็ถ้ามาดูอีกเฉพาะรายครับก็วันนี้จะแนะนำตัว CPN นะคะแล้วก็เป็นท่านพัฒนาก็จะแนะนำตัวส่วนนี้ด้วยเพราะเรามองว่าอย่างสาขาสุราษฎร์กับสาขาลำปางเองเนี่ยในการรับรู้รายได้เนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่เขารับรู้รายได้เป็นปีทั้งสองสาขานี้ซึ่งก็จะทำให้อัตรากำไรของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้อีกแล้วเราก็ยังมองว่าภายในปีนี้เองเนี่ยเขาน่าจะมีโครงการที่จะขึ้นค่าเช่าซึ่งก็จะทำให้ตัวค่าเช่าโดยเฉลี่ยของเขาเนี่ยคือเป็นรายได้ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้น 8% นะครับถ้าทุกอย่างนิ่งๆก็ขึ้นค่าเช่าอย่างเดียวว่า 8% อันนี้ยังเป็นสิ่งที่เราเฝ้าดูอยู่แต่ value อยู่ที่ 64.50 บาทนะครับ64บาทตอนนี้ราคา46บาทสลับเลขกันเลยนะคะเป็นตัวแฟนของตัวนี้นะคะก็คือจังหวะนี้ก็คือทยอยรับได้เพราะว่าทยอยรับได้เลยไหมครับเพราะราคาก็หลุด50ลงมาแล้วครับใจครับค่ะเป็นตัวที่เด่นแนะนำวันนี้ตัวเดียวหรอคะวันนี้แนะนำเด่นตัวเนี้ยเด่นนะค่ะก็ถือว่ามีอัพไซด์สูงนะอัพไซด์สูงจากราคา46กับ64เนี่ยอัพไซด์สูงจริงๆแล้วกลุ่มธนาคารเองก็อัพไซด์สูงนะเพียงแต่ว่ากลุ่มธนาคารเองตอนนี้เองอาจจะก่อกระแสเรื่องของอันดับเครดิตมากกว่าก็เลยยังนิ่งๆของทรงแต่ถ้าผมว่าแบงก์ตรงนี้ลงมาแรงอย่างกรณีของกรุงไทยแบงก์เนี่ยอัพไซด์สูงที่สุดในน่าจะอัพไซด์สูงที่สุดในกลุ่มของเขาแล้วเนี่ยนะครับเราจะคอเล็กหุ้นสมมติว่าจะคอเล็กหุ้นตัวหนึ่งแล้วมีโจทย์มาว่าจะถือสักครึ่งปีหนึ่งปีแนะนำกรุงไทยแบงก์อย่างเงี้ยอันนี้ได้เพราะว่าอัพไซด์มันสูงแล้วก็จะมีส่วนต่างตรงนี้ได้เยอะเราเพียงแต่ว่าเราก็ไปลุ้นว่าโครงการภาครัฐนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นจริงกรุงไทยแบงก์ก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ค่ะก็ต้องแนะนำสำหรับนักลงทุนในระยะยาวนิดนึงนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หวาดมากนะคะครับสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยสวัสดิ์พรชัยนะคะมองว่าอาจจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาบ้างแต่ว่าสัญญาณของหุ้นไทยนั้นยังไม่มีปัจจัยอะไรที่มาทำให้พื้นฐานเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแนวโน้มในระยะยาวยังคงชะเก็ดเดิมนะคะก็น่าจะไปได้ต่อค่ะส่วนหุ้นเด่นแนะนำวันนี้เป็นตัวของ CPN นะคะราคาหน้ากระดาน46ค่ะราคา Fair Value ที่ให้ไว้จากโกลเบทอยู่ที่64ก็สลับเลขกันนะคะจังหวะของการตั้งรับก็ทยอยรับตามที่ต้องการได้นะคะสำหรับนักลงทุนในระยะกลางกับระยะยาวเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาช่วงห้องรับแขก CEO ค่ะ